วันนี้ผมจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับที่ถามผ่านอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะมากๆเลยลิสต์มาให้7ข้อนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับตัว GoPro หรือว่ากล้อง Action Cam ของเรานะครับในคอนเทนต์วันนี้จะเป็นการตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของผมนะครับมาถามผมว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ยังไงอันนี้ตั้งค่ายังไงผมน่าจะมาทำคลิปตอบเพื่อนๆกันดีกว่าแล้วก็ตั้งค่าให้ดูด้วยว่าไอ้ที่เพื่อนๆถามมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมผมรวมคำถามมาทั้งหมดนะครับมีมา7ข้อที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆถามกันมาหลายๆคนนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยพี่ครับ GoPro เนี่ยสามารถที่จะปิดเสียงปี๊บๆอะไรของมันได้ไหมบอกเลยครับว่าได้แล้วก็ปิดได้ง่ายมากๆครับสำหรับคำถามข้อแรกเราไปดูกันว่าเราจะปิดเสียงปี๊บๆของตัว GoPro ไม่ว่าจะเป็น5 6 7 8 9ได้ยังไงไปรับชมกับข้อแรกเลยครับเสียงแบบนี้เราสามารถที่จะปิดมันได้ไหมบางทีบางคนไม่ชอบที่จะให้เสียงแบบนี้ออกมาตอนเวลาเราถ่ายหรือว่าเราไปท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเสียงมันอาจจะดังลูดมันลงมาแบบนี้ครับตัวที่2นะครับที่เห็นเป็นรูปเมโลดี้เนี่ยตอนนี้วงกลมในวงกลมเนี่ยมันจะขึ้นสีฟ้าอยู่แบบนี้ครับแสดงว่าเสียงปี๊บๆของตัว GoPro เนี่ยทำงานอยู่นะครับวิธีการปิดให้เรากดไปที่ตัววงกลมครับให้มันขึ้นสีเทาแบบนี้ครับเขาจะเขียนว่า off นะครับอันนี้เราก็ปิดเสียงปี๊บปี๊บไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูนี่ผมกดเรคคอร์ดหยุดเรคคอร์ดนะครับเสียงปี๊บปี๊บเนี่ยก็จะหายไปแล้วคำถามข้อที่2นะครับที่มีคนถามมาพอๆกับข้อที่1เลยก็คือเกี่ยวเนื่องกับข้อที่1ครับตัวนี้พี่ครับเสียงปี๊บปี๊บเนี่ยมันสามารถที่จะลดระดับเสียงได้ไหมเราสามารถที่จะตั้งให้มันเบาลงได้ไหมบอกเลยครับว่าอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับเราลูดจากหน้าจอด้านบนลงมาแล้วก็ปัดไปทางด้านซ้ายครับเราจะเจอกับลูกเฟืองแบบนี้ให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็เข้ามาที่ General พอมาถึงตรงนี้นะครับตัวแรกเลยบรรทัดแรกเลยมันจะเขียนว่า Peep Volume นะครับอันนี้เราก็สามารถเข้าไปเลือกได้มันจะมี3ระดับให้เราเลือกครับมี Low Medium แล้วก็ High ถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้มันดังมากนะครับเราก็กด Low ไปเลยก็ได้ครับมันจะดังอยู่แค่นี้เองครับหรือว่า Mediumหรือว่าใครต้องการดังสุดๆก็หายเลยครับปรับได้3ระดับนะครับสำหรับข้อ2ตรงนี้มาถึงข้อที่3กันบ้างครับข้อที่3เนี่ยก็มีถามกันเข้ามาตั้งแต่ GoPro 5จนถึง GoPro 9นะครับทุกคนก็ยังถามมาเหมือนเดิมเลยคือพี่ครับผมรูดลงมาจากหน้าจอด้านบนเนี่ยแล้วผมเจอรูปกระต่ายไอ้โหมดนี้มันคืออะไรแล้วมาใช้งานแบบไหนใช้งานยังไงได้บ้างนะครับโหมดนี้มันจะเป็น Quick Capture นะครับเราไม่ต้องเปิดเครื่องครับเราแค่เปิดเป็นรูปกระต่ายไว้พอเราปิดเครื่องแล้วเรากด Record เข้าไปครับเครื่องจะทำการติดขึ้นมาแล้วก็ Record ให้อัตโนมัติมีหลายๆคนสงสัยเลยว่ารูปกระต่ายตรงนี้มันคือโหมดอะไรอันนี้เป็น Quick Capture นะครับเมื่อใครเปิดเป็นวงกลมสีฟ้าแบบนี้ไว้เวลาเราปิดเครื่องครับเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องให้ดูอันนี้คือผมปิดเครื่องแล้วนะครับพอผมกดเรคคอร์ดด้านบนตรงนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับเครื่องจะทำการติดขึ้นมาแล้วก็เรคคอร์ดอัตโนมัติให้เราแล้วถ้าเกิดเราหยุดเรคคอร์ดครับเครื่องก็จะดับไปอันนี้ก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถประหยัดแบตได้เหมือนกันนะครับมาถึงหัวข้อที่4นะครับคำถามที่4เนี่ยปิดไฟ LED ตรงจอด้านหน้าได้ไหมครับมันจะมีไฟ LED บอกสถานะการเรคคอร์ดหรือว่าเปิดปิดเครื่องอยู่นะครับว่าตัวนี้สามารถที่จะปิดได้ไหมคำถามข้อนี้ครับปิดได้ครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตติ้งค่าเลือกปิดเป็นแบบใช้เฉพาะด้านหน้าใช้เฉพาะด้านหลังหรือว่าปิดทั้งหมดเลยอันนี้สามารถเลือกได้3แบบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูการตั้งค่ากันเลยครับในโหมดนี้เวลาเรากดเรคคอร์ดมันจะมีไฟ LED แสดงสถานะแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ทั้งหน้าและหลังเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตั้งค่าตรงไหนเราเลื่อนลงมาครับแล้วก็ปัดมาทางซ้ายเข้าไปที่รูปเฟืองแบบนี้เข้าไปที่ General เหมือนเดิมแล้วมันจะมีคำว่า LED ให้เรากดเข้าไปที่ LED ตรงนี้มันจะมีเลือกเป็น All On นะครับแล้วก็ All Off แล้วก็จะมี Font Off Only จะมีให้เลือก3ค่านะพอเราเลือกเป็น Font Off Only ครับแล้วเรากด Record ไฟ LED ด้านหลังจะติดอยู่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ย
ายไปแล้วครับอันนี้ก็คือ font off only ก็คือปิดไฟ LED เฉพาะด้านหน้านะแล้วก็จะมี all off ก็คือปิดหมดเลยนี่อันกลางนะครับอันนี้เราปิดไปแล้วพอเรากด record ครับ LED ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะไม่แสดงผลขึ้นมานะครับเห็นไหมทั้งหน้าและหลังเนี่ยไม่มี LED เลยคำถามข้อที่5นะครับที่ผมได้รับมาก็คือไฟกระพริบกระพือเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งค่าได้ไหมไม่ให้มันกระพริบได้ไหมเรากำลังถ่ายอยู่ครับถ่ายข้างนอกกำลังสวยๆเลยพอเราเดินเข้าไปปุ๊บโหไฟในร้านกระพริบกระพือหมดเลยอันนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับอันนี้จะมีให้เราเลือกตั้ง50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์อันนี้ขึ้นอยู่กับไฟของว่าเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกนะครับบางทีเราตั้ง50เฮิรตซ์ร้านนี้ไม่เป็นอีกร้านนึงเป็นอันนี้ก็คือข้อเสียของ GoPro อย่างหนึ่งเลยนะคือมันไม่มีให้เราเลือกออโต้นะครับเราต้องเลือกเองเป็น50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์เราไปดูกันว่าตัวนี้มันตั้งค่ายังไงครับเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์อันเก่านะครับเป็นแบบเก่าที่ไม่ใช่ LED เนี่ยมันจะเกิดการกระพริบกระพือขึ้นมาพอมันกระพริบกระพือเราต้องทำยังไงให้เราเลื่อนลงมาครับแล้วก็ปัดไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่ general ตรงนี้มันจะมีให้เราเลือก anti flicker มันจะมีให้เราเลือกแบบ50 Hz กับ60 Hz ถ้าเกิดเราใช้60 Hz แล้วไฟมันกระพริบกระพือเนี่ยเราก็ปรับมาที่50 Hz แต่ถ้าเกิดเราใช้50 Hz แล้วไฟมันกระพริบกระพือเราก็กดไปที่60 Hz คำถามข้อที่6นะครับมันแสนง่ายแต่ว่ามันอยู่ลึกลับนิดนึงผมต้องดึงเมมเพื่อไปฟอร์แมตในคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเหรอครับผมสามารถที่จะฟอร์แมตผ่านตัว GoPro เลยได้ไหมบอกเลยครับหัวข้อนี้ง่ายมากแต่อยู่ลึกหน่อยครับสามารถที่จะทำได้ครับเราไปดูกันว่ามันสามารถที่จะฟอร์แมตเมมได้จากตรงไหนครับให้เราเลื่อนลงมาครับปรับไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเข้าไปที่รูปเฟืองครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวล่างสุดเลยที่มันเขียนว่ารีเซ็ตอันนี้จะมีรีเซ็ตเมมโมรี่การ์ดรีเซ็ตเครื่องอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะมารีเซ็ตได้ผ่านตรงนี้เลยเขาจะรวบรวมไว้อยู่ในนี้ครับถ้าเกิดเราต้องการformat memory card ให้เรากดไปที่ format sd card แล้วก็กด format ได้เลยครับแค่นี้ครับ GoPro ของเราก็ทำการ format memory card เรียบร้อยแล้วมาดูคำถามข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายที่ผมลิสต์มาอันนี้จะถามกันมาน้อยแต่ว่ามีถามกันเข้ามาบ้างนะครับผมอยากใช้คำสั่งเสียงครับผมจะเปิดปิดมันยังไงแล้วก็ผมจะสามารถเข้าไปดูคำสั่งเสียงต่างๆเนี่ยที่ GoPro ให้มามันจะเข้าไปดูลิสต์ได้จากตรงไหนว่ามันใช้คำสั่งเสียงแบบไหนใช้สั่งอะไรเราไปดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อนรูดมาแบบนี้แล้วก็กดไปที่ตัวแรกที่มีรูปคนแล้วก็มีรูปคำพูดครับอันนี้ Voice Control เราก็ปิดไปเสร็จสรรพเรียบร้อยครับมันจะเป็นรูปคนแล้วก็เป็นรูปกากบาทแบบนี้ขึ้นเป็นสีเทานะครับอันนี้เราจะไม่สามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้คำสั่งเสียงเหมือนเดิมครับให้เรากดขึ้นสีฟ้าแบบนี้ Voice Control On นะครับแล้วคราวนี้เราสามารถที่จะไปดูคำสั่งเสียง Voice Control ได้จากตรงไหนเราก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายครับเข้าไปที่รูปเฟืองแล้วคราวนี้มันจะมี Voice Control อยู่ตัวบรรทัดที่2ตรงนี้เรากดเข้าไปดูเราสามารถที่จะมาตั้งภาษาได้ด้วยว่าเราจะใช้ภาษาอะไรในการใช้คำสั่งเสียงของเขาแต่ว่าภาษาไทยไม่มีนะแล้วคราวนี้ไอตัวพวกลิสต์คำสั่งเสียงต่างๆมันจะอยู่ตัวบรรทัดสุดท้ายเลยเราต้องการที่จะใช้คำสั่งเสียงไหนเราสามารถที่จะมาศึกษาผ่านตรงนี้ได้เลย GoPro Capture GoPro Stop Capture นะครับอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยเราสามารถที่จะมาเลือกดูได้เยอะแยะมากมายเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ7คำถามที่ผมได้รวบรวมกันมาแล้วก็ทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันแก้ตรงไหนตั้งค่าตรงไหนส่วนคลิปหน้าเราจะมีคำถามจากทางบ้านเนี่ยมารวบรวมให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกหรือว่ามีทริคแอนด์ทริคอะไรง่ายๆมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาอีกแล้วก็เอามาตอบเพื่อนๆนะครับ